ขดจนม้วนเลยนะครับเนี่ยตัวปัญหาที่ทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนชาวไร่เกษตรกรมือใหม่ที่หลงไหลในรสชาติของทุเรียน wow. และอยากปลูกไว้กินข้างบ้านแบบไม่ต้องปลูกพื้นที่เยอะอยากมีไว้กินในบ้านสัก 2-3 ต้นอะไรประมาณนี้นะครับมีหลายคนประสบปัญหาในการปลูกทุเรียนตั้งแต่เริ่มต้นมีปัญหาคือต้นไม่ใหญ่ใบไม่กลางใบไม่สวยแล้วก็รากไม่เดินนะครับทำให้เกิดสภาวะรากเน่าต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรส่งผลให้ต้นทุเรียนตายในที่สุดผมมีเคล็ดลับหรือทริคง่ายๆในการปลูกทุเรียนต้นเล็กให้เพื่อนๆทุกคนได้นำไปใช้กันขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับปลูกง่ายแล้วก็ได้ผลก่อนเราจะปลูกทุเรียนเราต้องรู้ลักษณะนิสัยของต้นทุเรียนก่อนว่าลักษณะนิสัยของเขาเป็นยังไงตัวประกอบของต้นทุเรียนก็จะมีรากแก้วแล้วก็รากฝอยรากแก้วมีหน้าที่ยึดให้ต้นแข็งแรงนะครับถ้ารากแก้วขดจะมีปัญหาในการเจริญเติบโตส่วนที่สองก็คือรากฝอยรากฝอยนี่เขาจะทำหน้าที่หาอาหารซึ่งลึกจากพื้นดินไม่เกิน 50-60 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับลักษณะนิสัยของทุเรียนก็คือเขาชอบอากาศร้อนชื้นน้ำต้องใช้อย่างมหาศาลเลยนะครับใช้เยอะมากไม่ควรลดน้ำให้เจิ่งนองจนเกินไปเพราะจะมีปัญหาทำให้รากเน่านะครับทุเรียนที่จะปลูกวันนี้เราเลือกเป็นพันธุ์ชะนีไข่นะครับต้นสูงประมาณ150เซนติเมตรไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปในการปลูกทุเรียนเราจะไม่ใช้การเจาะแต่เราจะใช้การขุดแทนเพื่อให้ดินร่วนซุยเมื่อหลุมเราขุดเสร็จแล้วนะครับหลุมจะประมาณเมตรคูณเมตรแล้วก็ลึกประมาณ 30-40 เซนนะครับไม่ให้ท่วมเบ้าทุเรียนอันดับแรกเราจะปาดที่ก้นเบ้าทุเรียนก่อนนะครับปาดออกเลยไม่ต้องกลัวโดนรากโดนอะไรนะครับปาดออกเลยมันจะมีรากฝอยเต็มต้นไปเลยระวังอย่าให้เบ้าแตกนะครับปาดออกเลยนะครับปาดเลยจะโดนรากนิดเดียวหน่อยไม่เป็นไรนะครับทีนี้ปาดออกแล้วนะครับทีนี้เราจะมาหารากแก้วอยู่ในนี้ทิกมาอยู่ตรงนี้เองครับเนี่ยเราเห็นรากแล้วเห็นรากแล้วทุกคนเห็นรากไหมครับนี่คือรากมันเยอะมากนี่ตรงทุกอันตรงหมดเลยถือว่าโชคดีนะครับต้นนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเจอต้นที่มันมีรากที่มันขดนี่ครับเพื่อนๆเรามือล้วงเข้าไปในเบ้าต้นทุเรียนนะครับเราจะเห็นรากมันขดอยู่เห็นลักษณะนะครับมันจะไม่ตรงอันนี้เราสามารถตัดออกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวต้นมันตายตัดให้มันอยู่ในแนวตรงเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตัวปัญหาที่ทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตและรากไม่เดินนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงละเราสามารถลงหลุมที่เราเตรียมไม่ได้เลยพอตัดเสร็จเนี่ยเราดูแล้วรากมันตรงหมดเลยถ้าเลือกต้นใหญ่เกินไปเราจะเจอปัญหากับรากขดหลังจากที่เราเจอรากขดมาแล้วเราสามารถเอาทุเรียนลงหลุมที่เราขุดเตรียมไว้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอาดินรองหรือมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์นี่เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ต้นทุเรียนตายนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ร้อนทำให้รากมีเชื้อราแล้วก็เน่านะครับในการเอาถุงพลาสติกออกให้ดึงขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ต้องกลัวกิ่งไม้มันจะหักนะครับค่อยๆดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเห็นไหมลักษณะ
ต้นทุเรียนที่เบ้าไม่แตกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราเอาดินกบลงได้เลยดินที่เราขุดกบลงได้เลยค่อยๆกบปรับลำต้นให้มันตั้งตรงเป็นอันเสร็จนะครับทำให้ลำต้นตั้งตรงแล้วก็ให้ดินอยู่เหนือเบ้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ำขังในเวลาตอนที่เรารดน้ำนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทุเรียนถึงเขาจะชอบร้อนชื้นแต่เขาไม่ชอบน้ำขังนะครับเพราะว่าทำให้รากเน่าและเกิดเชื้อราได้และนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่อยากปลูกทุเรียนอยากดูแลทุเรียนต้องใส่ใจตั้งแต่การปลูกมีเคล็ดลับเล็กๆมาบอกเพื่อนๆประมาณนี้นะครับและอย่าลืมว่าทุเรียนเราต้องดูแลให้เหมือนลูกน้ำต้องถึงพ่นยาฆ่าแมลงปุ๋ยให้สม่ำเสมอดูแลไม่ยากครับแต่ยากเพื่อนๆที่มีความสามารถที่ดูแลมันได้จนมันเจริญเติบโตถ้าเพื่อนๆเลี้ยงมันจนได้ลูกเพื่อนๆก็จะได้กินโอเคครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆนำไปใช้แล้วอาจฝากคอมเมนต์ไว้ในคลิปได้เลยนะครับว่าได้ผลยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ